พบกับดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่านจะดีแค่ไหนถ้าซื้อรถไปแล้วไม่ต้องจ่ายค่าเซอร์วิสเปลี่ยนอาหารน้ำมันเครื่องมีวารันตียาวๆแล้วก็ได้ไมล์น้อยๆราคาดีๆวันนี้ดุ๊กมี BMW Series 3 330e M Sport นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะมานำเสนอกันสวยๆเลขไมล์น้อยมากๆแค่ 29,000เป็นรถปี20ครับผมได้ BSI ยาว6ปีก็เหลือถึงปี69หรือ 120,000 กิโลเมตรสวยๆแบบนี้ราคาแค่ 2,139,000 ครับผมไปชมกันดีกว่าครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนครับฝากระโปรงเป็นแบบดึง2ครั้งเพราะฉะนั้นดึง2ครั้งแล้วก็ไม่ต้องหาเขี้ยวงัดขึ้นได้เลยนะฮะตามประสารถใหม่มันก็เอี่ยมอะเนาะเลขใหม่มันแค่ 29,000 เองเนี๊ยบๆทุกจุดสภาพความเนี๊ยบก่อนคันนี้ก็ใช้เครื่องเบนซิน 2000cc เทอร์โบนะครับผมเทคโนโลยี e-drive เนี่ยพอเป็นปลั๊กอินไฮบริดเห็นไหมฮะเขาจะไม่แปะว่าทวินพาวเวอร์เทอร์โบละมีเทอร์โบนะบวกกับเกียร์ออโต้8สปีดแรงม้าเครื่องยนต์น่ะอยู่ที่ประมาณ190นะครับรวมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยก็อยู่ที่252ประหยัดน้ำมันสูงสุด30กิโลลิตรวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้สูงสุด30กิโลคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแรงม้ามันไปได้300กว่าเลยนะแต่เขาก็ทำให้อยู่แค่200กว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแค่200กว่านี่ก็แรงหัวหลุดแล้วครับอันนี้การันตีนะครับเรื่องความแรงเคยเอารุ่นนี้ไปขับอยู่พักหนึ่งนะครับไม่ใช่คันนี้นะแต่เป็นรุ่นนี้มันแรงจริงขับสนุกมากๆแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมตามสไตล์ของ BMW ในรุ่นปัจจุบันนะครับเป็น LED projector เซ็นเซอร์รอบคันเนาะแล้วก็มีตัดหมอกด้านล่างตรงนี้นะฮะเห็นกันไม่เอ่ยกระจังหน้าแบบไตรคู่นะครับมีช่องเปิดปิดนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิของห้องเครื่องให้เหมาะสมแถบโครเมียมก็สวยๆใสๆ BMW ฟ้าขาวสภาพเนียนๆด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับลาย M Sport 5ก้านคู่ยางหน้า225ยางหลัง255ขอบ19นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยปียางแต่ละเส้นอ่ะมันไม่เท่ากันมันมียางแตกแล้วเจ้าของไปเปลี่ยนมาเอาไปว่าเก่าสุดปี19ใหม่สุดปี21 นะก็คือคู่หน้าเป็นปี20นะครับหลังเป็น19กับ21นะครับผมพอเป็นยางรันแฟลตเนาะแล้วขอบ19ตกหลุมนะครับแรงหน่อยก็จะแก้มฉีกเจ้าของก็เปลี่ยนยางมาข้างๆนี้ก็จะเป็นที่เสียบปลั๊กปลดล็อกก่อนถึงจะเปิดตัวนี้ได้นะฮะโอเคนะครับก็เป็นแบบ7ซ็อกเก็ตนะครับในการชาร์จไฟถ้าเป็น fast charge ก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นไฟบ้านทั่วไปก็ตกอยู่ประมาณเกือบๆ8ครอบกระจกข้างคาร์บอนก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับในส่วนของด้านข้างมีซันรูฟมาให้นะครับสเกิร์ตข้างแบบ M ไฟด้านหลังนะครับเป็น LED L shape ทรงยาวแบบนี้แบช M แล้วก็ 330e ท่อแต่งออก2ข้างนะครับจากโรงงานเลยนะฮะมีระบบเตะเปิดนะครับพกกุญแจไว้กับตัวแล้วก็แกว่งเท้านะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้ได้ทั้งเปิดและปิดนะครับมีสายชาร์จมาให้นะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้าจริงๆก็เอาไว้ใส่สายชาร์จนี่แหละสภาพสวยๆใสๆนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับผมเป็นสมาร์ทคีย์เนาะก็ต้องลองนะฮะอันนี้ปลดล็อกนะครับล็อกรถก็แถบเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคครับมีทั้ง4บานนะครับเปิดมาข้างในก็จะเจอกับ
นี่การตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับตรงนี้เป็นเมมโมรี่เบาะนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายฝาถังน้ำมันนะฮะเบาะคู่หน้านี่ปุ่มปรับไฟฟ้าเป็นแถบอลูมิเนียมสวยหรูนะครับปรับปีกได้ด้วยแล้วก็สวิตช์ไฟมันจะแตกต่างจาก F30 ไปเยอะมากๆคือมันเปลี่ยนรูปแบบของสวิตช์จากบิดๆเป็นกดๆปุ่มสตาร์ทก็ย้ายไปอยู่ตรงคอนโซลกลางแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งในรถแล้วลองสตาร์ทดีกว่าครับผมครับกุญแจก็จะเป็นแบบรูปทรงที่บ้านเราเรียกว่าเรือใบปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดไฟหน้าอ่ะพกไว้กับตัวแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทเนี่ยปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะถ้าไฟเขาพอเขาก็จะติดด้วยไฟฟ้าก่อนเลขไมค์ 29,000 หน้าจอก็เป็น LED จอในส่วนของจอไอ้ด้านตรงกลางก็เป็น LED แบบทัชสกรีนพวงมาลัย M Sport Multifunction พร้อม Paddle Shift มีในส่วนของ Cruise Control แบบ Adaptive Stop and Go ด้วยถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ไปต่อด้านขวาก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ Bluetooth นะครับคันนี้นี่ออปชันเยอะมากๆก็อย่างว่าเนาะออปชันเต็มสำหรับรถยุโรปปัจจุบันก็คุยกันยาวหน่อยฝาน้ำฝนออโต้การไฟเลี้ยวตรงนี้ไฟออโต้ฝาน้ำฝนออโต้นะมีอยู่แล้วกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับหน้าจอกลางแบบทัชสกรีนใหญ่ขึ้นมันก็ทำงาน2จอได้ง่ายขึ้นนะฮะแอร์ดิจิตอล3โซนตรงนี้เป็นปุ่มเซตติ้งเกี่ยวกับนี่ระบบความปลอดภัยเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งแจ้งเตือนในส่วนของการชนนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือไม่ให้รถออกนอกเลนภายในแต่งเป็นแถบอลูมิเนียมลายเตตาก้อนนะครับก็คือลายสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่วางแก้วพร้อมปลั๊ก USB แล้วก็ตัวนี้ปลั๊กจุดบุหรี่นะครับเกียร์ไฟฟ้า8สปีดพร้อมปุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับฟังก์ชันที่บางท่านก็ได้ใช้บางท่านก็ไม่ได้ใช้หน่อยมีตัวถอยจอดมีคาเมร่าวิวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดการขับขี่ซึ่งมันเยอะพอสมควรแต่ก่อนมันจะมีแค่ Eco Pro Comfort Sport Sport Plus ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูกดให้ดูเลย Sport นะมันยังแยกเป็น Standard Extra Boost แล้วก็ Individual Standard คือ Sport เฉยๆ Extra Boost ก็คือแรงหน่อยนะฮะแล้วก็ Individual คือ Setting เองถัดมานี่ไฮบริดนะครับมีสแตนดาร์ด Eco Pro โหมดไฟฟ้าหรือโหมดอิเล็กทริกนะฮะแล้วก็อะแดปทีฟนะครับก็คือไฮบริดแบบปรับแต่งให้เขาคิดเองโอเคแต่คันนี้เนี่ยประหยัดมากๆเราสามารถช่วยท่านได้ออดยาอะไรบ้างอยู่ดีๆ voice command ก็เด้งขึ้นมาเฉยเลยนะครับรถมันฉลาดเกินไปนะครับอ่ะต่อนะในส่วนของเรื่องความประหยัดในและอัตราเร่งทั้งประหยัดแล้วก็แรงนะครับมันวิ่งไฟฟ้าล้วนได้20กว่ากิโลโอ้โหต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าสมมติใครไม่อยากวิ่งไฟฟ้าล้วนก็กดให้มันเป็นไฮบริดแล้วก็ให้เขาปรับเองอ่ะนะครับมันก็วิ่งได้20กว่ากิโลลิตรสูงสุด30เยอะมากๆจริงๆ30กว่าด้วยนะตามสเปคที่เคลมไว้อ่ะดูกันต่อตรงนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลด์อยู่ตรงนี้นะครับที่วางของไอ้ชดที่เก็บของตรงพักแขนแล้วก็มีปลั๊ก Type C ให้อยู่ตรงนี้นะฮะสภาพเบาะก็เนียนๆเอียมๆไม่ต้องพูดถึงนะครับรถมันใหม่มากอะเนาะบุกต่างๆนะครับเครื่องเสียงก็ได้ฮามันคาร์ดอนอ้อลุกลืมไปมันมีซันรูฟด้วยนะครับเดี๋ยวต้องลองเปิดซันรูฟให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนี่แน่ไม่ต้องห่วงว่าเขาทำงานสมบูรณ์ไหมมันสมบูรณ์อยู่แล้วแหละรถมันใหม่นะครับมี Head-up Display ด้วยนะนี่เห็นไหมครับมีตัวเลขลอยอยู่ตรงกระจกนะครับก็จะโชว์ในส่วนของเลขไมล์แล้วก็สถานะนิวี่ต่างๆนะครับคันนี้ที่มันพิเศษก็คือมันมีถอยจอดไม่ใช่มีช่วยถอยออกแนวตรงอย่างเช่นคือพอเวลาเราขับไปตรงๆใช่ไหมครับแล้วเจอซอยตันอย่างเงี้ยกดปุ่มเนี้ยมันก็จะช่วยถอยออกนี่มันอยู่ตรงนี้
ผมพาร์คกิ้งตรงเนี้ยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมระบบช่วยขับถอยหลังใช้เซ็นเซอร์นั่นนี่แหละแล้วก็ถอยออกตึ๊ด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 โอ้โหเป็นระบบที่ Amazing มากนั่งข้างหน้าสบายขับสนุกมากเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างที่วางขาก็ประมาณเกือบ20เซนได้มันพัฒนาเปิดตัวรุ่นใหม่มารถมันก็เหมือนกับจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับช่องเก็บของเนาะก็เอี่ยมกริปแอร์ด้านหลังปรับอุณหภูมิได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนมีที่ใส่ขวดน้ำให้ช่องเก็บของให้นะครับผมพัฒนามาจนใช้คำว่าอเนกประสงค์ถูกใจคนไทยมากยิ่งขึ้นสภาพเบาะไร้รอยนะครับมีจุดยึดเบาะเด็กให้2ที่แล้วก็นี่เลยที่วางแขนตามสไตล์ BM นะครับนั่งข้างหลังก็สบายแหละเป็นคนขับก็สนุกมากๆเกาะถนนด้วยแรงหรูประหยัด BSI ยาว6ปีกับราคา 2,139,000 เดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่า G20330E M Sport คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับรายละเอียดฟังก์ชันออปชันภายนอกภายในเนาะของ 330E M Sport คันนี้ Full Option ชุดแต่งรอบคันครอบกระจกกล้อง360ช่วยถอยจอดโหมดการขับขี่โอ้ยสารพัดแต่ที่สำคัญที่สุดคันนี้ได้รถปี20มือเดียวประวัติศูนย์แล้วก็ BSI 6ปีราคา 2,139,000 เครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มโอ้สุดๆคันนี้นะฮะมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครใครที่อยากได้รถยุโรปที่ซื้อไปแล้วพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็มีศูนย์คอยดูแลนั่ง4คนไม่เกินไปได้ทุกทิศทั่วไทยคันนี้ตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันสุดๆทั้งแรงทั้งหรูก็สนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นเราก็รับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามราคารับเทิร์นกันก็ได้นะฮะแล้วก็เราเปิดส่วนงานใหม่ครับอย่างที่บอกไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เริ่มมีในส่วนของสมาชิกโนเนมโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะพอสมควรเลยคือเราเปิดในส่วนของรับฝากขายแล้วด้วยนะครับคันไหนไม่ได้ใช้ลองโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมไม่อยากเทิร์นอ่ะอยากขายเฉยๆอยากฝากขายอย่างเงี้ยครับผมนะฮะลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันใครอยากเช็ครถใหม่รถอินสต็อกนะครับเข้าไปดูได้ที่ inoname.com นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโนเนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมช่วงนี้หนาวๆร้อนๆแล้วก็ยังมีโควิดอยู่ยังไงรักษาสุขภาพนะครับเป็นห่วงพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านสำหรับวันนี้ทุกขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ